ตอดปิติเปิดแชทพ่อหลังรู้ข่าวลูกชายคว้าแชมป์รถยนต์ระดับสากลน,นอกจากจะเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจใหญ่ระดับประเทศแล้วอีกหนึ่งบทบาทของตอดปิติที่รมพักดีคือการเป็นนักแข่งรถผู้ชื่นชอบความเร็วและบ่อยครั้งที่มีโอกาสลงสนามนำประลองความเร็วทั้งในไทย และต่างประเทศล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับตอดปิติที่ขับเฟอร์รารี่488 GT3 Evo เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งในเรสที่2ของรายการ GT World Challenge Asia Power by A. w s สนามที่5ของฤดูกาลและเป็นสนามปิดท้าย j จแปนคัพที่โอกายาม่าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกสุขจนพูดอะไรไม่ออกระบุว่าเอาจริงๆไม่รู้จะเขียนอะไรรู้แค่ว่าไม่ง่ายเลยและโคตรมีค่ามากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเอซาวเรซซิ่งอีกทั้งยังเผยข้อความแชทจากคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งมาร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ของลูกชายว่าตอดพ่อขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ไม่ง่ายนะกว่าจะมาได้ถึงวันนี้พ่อดีใจมากเก่งมากเลยจิตใจตอดแข็งแกร่งและอดทนมากแม่เพิ่งรู้ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งจากลูกซึ่งเจ้าตัวระบุสั้นๆว่าขอบคุณครับพ่อ